เจอแต่เรื่องหลักทั้งหลักมาเปลี่ยนอารมณ์ด้วยมเมล็ดฟักทองตรามือที่คัดเน้นเน้นเฟ้นแต่มเมล็ดมันมันได้ลองแล้วจะไหลมเมล็ดฟักทองตรามือแค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยนเรื่องเพชรไว้ใจเรา Fu t เ r อร์เจสโดยซีโทนี่รัชพลผู้นำเข้าเพชรแท้มาตรฐานอันดับหนึ่งของโลกทั้ง J.A.H.R.D. และ I.G.I. ได้เลือกเพชรตามสเปคที่ต้องการได้ออกแบบตัวเรียนตามที่ใจชอบและได้กำหนดงบประมาณด้วยตัวคุณเอง นึกถึงร้านเพชรต้องฟีเจอร์เจมส์เท่านั้นนะครับเมดิมาสหน้ากากอนามัยที่โรงพยาบาลชั้นนำเลือกใช้มาตรฐาน ASTM F 2 1 0 0 level 1จากเนลส l a แลปกป้อง3ชั้นกันฝุ่น PM 2.5และไวรัสอย่างมีประสิทธิภาพมีสีให้เลือกหลากหลายดำขาวเขียวเหลืองฟ้าม่วงและส้มสำหรับถวายพระสงฆ์และลายการ์ตูนสำหรับเด็กเปิดขายปลีกและส่งแล้วสั่งซื้อคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ 5T ปีศาจแดงตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับข่าวประจําวันศุกร์ที่5มกราคมนะฮะวันนี้ไปเริ่มที่เรื่องราวของซาคิโอเรกิลอนนะครับแบ็กซายซึ่งแม้ว่าจะอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่นานนะแต่ก็ได้หัวใจแฟนๆปีศาจแดงไปหลายท่านนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยสมสรก็ตัดสินใจที่จะส่งเรกิลอนคืนกลับไปที่สเปอร์เรียบร้อยนะครับ เหตุผลที่สโมสรให้นะครับมีอยู่สสาเหตุด้วยกันเหตุผลแรกก็คือว่าลุคชอกับตาร์เรลมาเลเซียนะครับกำลังจะกลับมาฟิตเต็มที่แล้วแล้วก็เหตุผลที่2ก็คือว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้เหลือโปรแกร,รมทีขนาดนั้นที่จะต้องโรเตชันกันเยอะละเพราะว่ายูฟ่าแชมเปี้ยนซีก็ตกรอบไปแล้วนะครับยูโรปาลีกก็ไม่ได้ไปแล้วก็คาราบาวคัพก็ตกรอบไปแล้วเหมือนกันสมมุติว่ามยูไนเต็ดไม่ได้เข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศเอฟเอคัพเนี่ย ก็เท่ากับว่าโดยส่วนมากในช่วงครึ่งฤดูก,กาลหลังเนี่ยทีมก็จะเหลือแค่พรีเมียร์ลีกรายการเดียวนะครับฉะนั้นโอกาสการลงเล่นของเรกเกลอนก็จะน้อยลงตามไปด้วยนะครับนี่คือ2เหตุผลที่สโมสรให้ก็ส่งเรกเอลอนคืนกลับไปที่สเปอร์แม้ว่าแฟนๆหลายท่านก็อยากจะให้เรกเอลอนอยู่ต่อก็ตามชอบแพชชั่นนะครับชอบความมีใจชอบความวิ่งสู่ฟัดนะฮะแต่ว่าก็มันเป็นเหตุผลด้านฟุตบอลนะเนาะมันเป็น เขาเรียกว่าไงวัฒนัรรของโลกฟุตบอลน,น,นะครับเรเกลอนก็โพสต์ใน IG แล้วก็ในทวิตทิ้งท้ายนะครับเขาบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมมากที่เล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมแค่อยากจะขอบคุณสมสรขอบคุณแฟนบอลขอบคุณเพื่อนร่วมทีมนะครับไม่เกียิอย่างยิ่งที่ได้เล่นให้กับสมสรอนที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ขอให้ปีศาจแดงโชคดีกับทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับส่วนเรื่องราวของเจดอนซานโชนะครับ ล่าสุดผมว่าทุกอย่างก็น่าจะจบแล้วลหะครับหมายถึงจบในที่นี้คือไปดอดมุนแน่ๆด้วยสัญญายืมตัวเพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้ h e นะีย we ว o โกะช่วงเวลาที่ผมอัดคลิปนี้นะครับตอนเวลา9้าโมงตามเวลาประเทศไทยบ้านเรานรในวันศุกร์ที่5มกราคมก็คือมันน่าจะยังมีการเจรจาตัวเลขที่ไม่ลงตัวแหละครับโรมมโน่ก็บอกว่านะตอนนี้มันเป็นขั้นตอนสุดท้ายละ นะฮะซึ่งมันจะมีตัวเลขที่ดอทมูลจะต้องจ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมการยืมนะครับหรือว่ารวมถึงสัดส่วนค่าเหนื่อยซึ่งคาดว่าน่าจะอยู่ที่ราวๆ4ล้านยูโรนะครับแต่ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จะต้องจ่ายค่าเหนื่อยอีกส่วนเพื่อช่วยทำให้การยืมตัวไปจนจบซีซันครั้งนี้มันเกิดขึ้นด้วยนะครับฉะนั้นก็น่าจะไม่เกิน 48ชั่วโมงนะครับเชื่อว่าเฮียวิโกน่าจะเกิดขึ้นแล้วก็ซานโชก็น่าจะต้องไปเเก็บตัวที่แคมป์ที่มาเปล่านะครับไปเจอกับเพื่อนร่วมทีมดอตมุลน,นั่นเองนะฮะไม่น่าจะมีปัญหานะครับสำหรับดีลร์เจโรนซานโชเชื่อว่าน่าจะจบแน่ๆเพรสคอนเฟรนซ์ของเอริกเชนฮาร์ครับก่อนเกมเจอกับวีกแอนแอตเลติกนะครับในวันจันทร์ที่8มกราคมเทนฮารก็พูดหลายประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกก็คือ ทีมได้ยืนยันการใช้ออปชั่นต่อสัญญากับ Van aka, Victor f, แอร์เรันบิซาก้าวิกเตอร์ลินเดเลฟแลวก็ฮันนิบาลเมสรี่สามคนนี้เดิมเนี่ยสัญญาจะหมดนะครับในช่วงซัมเมอร์นะครับแต่ว่าสโมสรก็ใช้ออปชั่นไปเรียบร้อยที่จะต่อสัญญาทั้งคู่ไปอ,อ๋อทั้งสามคนไปอย่างน้อยจนถึงกลางปี2025นะครับขณะที่ราเฟลวารานกับอองโตนี่มาซิยา เอริกเทนฮาร์กบอกว่าณตอนนี้เนี่ยยังคงอยู่ในระหว่างการเจรจาแต่ว่าในส่วนของอองตนีมาซียาเดี๋ยวจะมีข่าวจากร o อบดอลซอนมารายงานกันต่อในคลิปนี้นะครับส่วนเรื่องราวของราฟเฟวรานกับสัญญาใหม่นี่อันนี้เราแจ้งกันไปตั้งแต่คลิปก่อนหน้านี้แล้วว่า mm hmm. เบื้องต้นเนี่ยสโมสรระง,งับการใช้ออปชันแล้วก็มีการเจรจากับวารานจริงที่จะขอลดค่าเหนื่อยแล้วก็จะต่อสัญญายาวคือลักษณะมันจะคล้ายๆกับตอนที่เจรจากับดาบิดเดคอาครับ ก็คือไม่ใช้ออปชันในสัญญาเดิมเพราะว่าในสัญญาเดิมเนี่ยค่าเหนื่อยมันแพงฉะนั้นสโมสรต้องการที่จะลดค่าเหนื่อยต่อสัปดาห์แล้วก็ต่อสัญญาระยะยาวกับค่าเหนื่อยที่มันลดลงนะก็ต้องรอดูต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เทนฮากพูดถึงการมิทติ้งครับหรือว่าการพูดคุยการเจอกันกับเซอร์เจมเรดคลิฟซึ่งเดี๋ยวเราจะมีการพูดถึงเรื่องนี้กันต่อไปด้วยนะครับในคลิปนี้นะฮะแต่เทนฮากก็บอกว่า เขาได้เจอกับเสื้อจิมแล้วทุกอย่างมันเป็นไปในเชิงบวกมากเราได้คุยกันยาวๆเลยนะครับหลายชั่วโมงเกี่ยวกับหลายๆเรื่องนะครับเราไปในทิศทางเดียวกันนะครับทั้ง2ฝากเนี่ยจบการประชุมแล้วก็มีความรู้สึกเชิงบวกออกไปมันเป็นการเจอกันที่เฮ้ยหลายอย่างเกิดขึ้นนะครับมันได้พูดคุยเปิดใจในหลายๆเรื่องนะฮะแล้วเราก็มองไปถึงการทำงานร่วมกัน นะครับขณะที่เรื่องราวของแอฟริกาคัพออฟเนชั่กับปัญหาของอันเดรโอนาน่ที่อันเดรโอนาน่เนี่ยจะเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเบื้องต้นในเกมเจอ v วีแกนในวันจันนี้แล้วก็มีโอกาสสูงมากที่จะเจอสเปอร์ด้วยนะครับในวันที่14มกราคมเสร็จปุ๊บก็จะบินไปเล่นให้กับแคนาบรูนเจอกับกินีในแอฟริกาคัพออฟเนชั่นวันที่15มกราคมนะฮะซึ่ง ก่อนหน้านี้เนะี่ยมีแฟนช่องแฟนเพจถามเข้ามาว่าเอ๊ะตามกฎมันต้อง48ชั่วโมงหรือเปล่านะครับก็มีรายงานระบุมาแล้วนะฮะในสื่อต่างๆว่าสโมสรกับทางแคมเบรูเนี่ยคุยกันแล้วนะครับว่าจากการลงเล่นในกับแมตชเจอสเปอร์กับเกมที่แคมเบรูเจอกับกินีเนี่ยมันก็จะมีระยะห่าง48ชั่วโมงอันนี้สื่อว่ามาแบบนี้นะฮะแต่เรื่องราวของโอนาหน้ากับแอฟคอนเนี่ยเทนฮาก็บอกว่า เราได้พูดคุยกับสมารสหพันฟุตบอลแคนารนะครับแล้วก็มันเป็นเรื่องที่สามารถพูดคุยกันได้เราจะรอดูกันอีกครั้งว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะได้ลงเล่นในเกมเจอกับสเปอร์หรือเปล่าเพราะว่าสโมสรออฟฟิเชียลแค่เกมเจอวีแกนนะครับเกมเจอสเปอร์ยังไม่รู้แต่ว่าเดวิดออนซีเนี่ยได้ยืนยันแล้วว่าโอนาน่าจะพร้อมเจอกับสเปอร์นะครับมีการพูดถึงเรื่องราว ของทางจะต้องซานโชด้วยเช่นเดียวกันซึ่งซานโช o เนี่ยตามที่ผู้สื่อข่าวอย่างเช่นโรมาโน่รายงานเนี่ยมันจบล่นะครับแต่ในมุมของเทนฮารเขายังพูดอะไรมากไม่ได้เขาก็บอกแค่ว่าถ้าเรามีข่าวนะรเราจะบอกคุณนะมันก็คือออฟฟิเชียลจากสโมสรนนะครับซึ่งตอนนี้มันมันยังไม่ออฟฟิเชียลนะครับอ่ะแล้วก็ในเรื่องของปัญหาอาการบาดเจ็บล่าสุดเทนฮารระบุว่ามันน่าจะเป็นชุดเดิมครับไม่ได้ต่างอะไร จากเกมที่เจอโนตดิแฮมฟอร์เรสเพราะว่าแม้ว่าจะมีภาพของลิซันโดมาตินีสกับคาเซมิโรกลับมาฝึกซ้อมแล้วก็ตามแต่ก็เชื่อว่าทั้งคู่เบื้องต้นอาจจะยังไม่ฟิตพอเกมเจอเบเกนนะครับก็น่าจะไปรอในเกมเจอกับท็อตแนมฮอตสเปอร์นั่นเองนะฮะซึ่งประเด็นที่เอริกเทนฮากได้พูดไปในพร e สคอนเฟรนซ์เนี่ยมันก็มีการต่อยอดมานะครับจากสื่อต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับ เช่นเอม่าซันเดอร์สกับนี่คือผู้สื่อข่าวจาก B.B.C. ก็ระบุเข้ามานะครับว่าการเจอกันของเซอร์เจมเรดคลิฟกับเอริกเชนฮาร์กเนี่ยเกิดขึ้นแล้วตามที่ดันฮากได้บอกเลยแล้วก็ได้มีการพบกับผู้จัดจาการทีมหญิงมาร์คสกินเนอร์นะครับคือไปคุยกับแทบจะทุกส่วนนะครับที่ทำงานอยู่ที่สโมูสรในเวลานี้ได้มีการาไปพูดคุยเรียบร้อยแล้วแต่ทีนี้พูดคุยอะไรกันบ้าง ลอรีวิทเวลเทียหนึ่งเดียร์เลติกอารัมคราฟตันเทียสองเดียร์เลติกมีรายงานให้เราทราบกันนะครับเบื้องต้นเนี่ยจุดยืนของเซอร์จสมเรดคลิฟเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้สนใจเลยในเรื่องการเอาทุนคืนถอนทุนคืนเขาต้องการที่จะพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยกลับไปคว้าชแชมป์รายการใหญ่ให้ได้สิ่งที่เซอร์จิมเป็นห่วงนะครับก็คือ คุณภาพของการเล่นฟุตบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมันตกมาหนึ่งทศวรรษละเพราะว่ามันก็สิบป,ปีพอดีนะครับนับตั้งแต่ที่เซอร์เล็กซ์ฟูสันพาแมนเชสเต็ดคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกทีนี้นนขข e เนี่ยในยุคของอินิออสเนี่ยเขาต้องการที่จะพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับมาสู่ความยิ่งใหญ่ให้ได้โดยการสร้างบรรยากาศรอบตัวที่มันเป็นไปในเชิงบวกนะครับแล้วก็สร้างสุดยอดบรรยากาศขึ้นมา มันก็มีการพูดถึงหลายสาเหตุครับที่ทำไมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงมีผลงานที่แย่ลงถ้าเทียบกับทีมอื่นๆในยุโรปที่ใช้งบประมาณใกล้ๆกันนะครับแต่ว่าสุดท้ายทีมเหล่านั้นสามารถที่จะคว้าแชมป์ลีกหรือว่าสามารถที่จะไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีได้ทุกรดูกาลลุ้นแชมป์ลีกแทบจะทุกรดูกาลถ้าแมนยูไนเต็ดยังไม่มีการปรับเปลี่ยนตรงนี้นะครับสุดท้ายเนี่ยไอสถานะแบบเนี้ย เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายไม่มีความสม่ำเสมอมันก็จะเกิดขึ้นไปเรื่อยๆเรดคลิฟเองได้มีการพูดตรงๆแหละครับหลังจากที่มันได้เห็นอะไรหลายๆอย่างเขาก็ประเมินอย่างตรงไปตรงมากับสถานการณ์กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับว่าโหหลังจากที่ซเอเล็กส์รีทายไปเนี่ยนะครับมันแตกต่างกันมากเหลือเกิน หลายสิ่งหลายอย่างมันได้เปลี่ยนไปจากการไปพูดคุยกับคนในองค์กรนะครับที่มาประชุมกันเนี่ยมันเป็นการพูดคุยเปิดใจกันแทบทุกเรื่องเพื่อให้มันเกิดความสามัคคีภายในองค์กรนะครับแล้วให้ทุกอย่างเนี่ยมันไปในทิศท,ทางเดียวกันคราฟตันกับวิทเวลก็บอกว่าการพูดคุยกันระหว่างเซอร์จิมเรดคลิฟ f กับพนักงานเนี่ย มันเป็นไปด้วยลักษณะของการเปิดใจและความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาเปิดใจกันคุยเลยครับว่าไอ้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในรอบหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรผู้สืข่าบอกว่าตั้งแต่เจอเกลเซอร์นะครับเข้ามาเทคโอเวอร์ยูไนเต็ตั้งแต่ปี2005เป็นต้นมาไม่เคยมีครั้งไหนที่เกลเซอร์มาพูดคุย,ดยโดยตรงกับสตาฟแบบนี้ แต่ว่าเสอร์จิมเัดคลิฟมาเองมาปรับตัวเป็นๆแล้วก็มาพูดในสิ่งที่เขาเนี่ยอยากจะพูดมานานมาพูดในสิ่งที่เขาจำเป็นต้องพูดมองตาทุกคนแล้วก็สื่อสารกันโดยตรงเซอร์จิมรู้ดีครับว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยในเชิงพาณิชิ์เนสมโมสรสู้มากนะครับแล้วทำได้ดีมากโดยเฉพาะกับการรับมือกับสถานการณ์โควิดหลายทีมเนี่ยโอ้โหต้อง เจอกับสถานการณ์ลำบากด้านการเงินแต่ว่าูไน t e เต็ดไม่ต้องทำแบบนั้นในช่วงโควิดทีมรับมือได้ดีมากๆนะครับแต่จากสถานการณ์ตอนนี้ที่เซอร์จิมเข้ามาเขาขอโฟกัสที่เรื่องของช่วยรางวัลด้วยตอนนี้เขาขอให้ทุกคนมองถึงคุณภาพด้านฟุตบอลของแมนยูเต็ดเป็นหลักครับไอเรื่องการเงินเนี่ยโอเคเข้าใจว่าทาได้ดีแต่หน้าที่ของเขาคือทำให้แมนยูเต็กลับมาเล่นฟุตบอลให้ดีที่สุดเซอร์จิมเนี่ย เกิดที่เฟลส์วอร์ดครับเขาเป็นแฟนบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเฟลส์วอร์ดคือเป็นย่านที่อยู่ชานเมืองนะครับนอกเมืองแมนเชสเตอร์หน่อยๆแต่ก็อยู่ใกล้ๆกันนี่แหละเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่เคยคิดที่จะเอาเงิน1,300 1,300ล้านดอลลาร์สหรัฐครับที่ลงทุนไปเนี่ยคืนมาเขาไม่ต้องการเงินจำนวนนั้น เขาต้องการที่จะปรับปรุงโอทราฟอร์ดแลวก็แคริงตันนะครับนำเงิน300ล้านดอลลาร์สหรัฐที่เขาเตรียมไว้ซึ่งเป็นเงินของเขาเองทั้งหมดนะครับไม่ใช่เงินที่จะทําให้สมโมสรเกิดนี่เลยเงินะของเขาล้วนๆในการที่จะไปปรับปรุงสนามและต้องการนําให้สมโมสรฟุตบอลมันเล่นฟุตบอลกันให้ดีขึ้นต่อจากนี้นอกจากนี้นะครับทางเซอร์เดฟเรลฟอร์ดนะครับซึ่งจะมาเป็นคนประเมิน s t r a t e g i c r e i v e r เนี่ยนะเขาก็ได้มาพูดคุย พนักงานในที่ประชุมด้วยเช่นกันมีการประเมินสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายนะครับมีการพูดถึงปรชัชญาแนวทางการทํางานของเขาก็คือ Sir Dave เซอร์เดฟนด้ยนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยพนักงานในองค์กรก็รู้สึกประทับใจกับการออกไปพูดของเซอร์เดฟเรลฟอร์ดอย่างท,ที่ทราบกันนะครับว่าเซอร์เดฟเนี่ยทำงานที่แคริงตันนะครับไปดูเกมเจอเวลลาไปดูเกมเจอฟอเรสมาเรียบร้อยแล้วก็วันสิ้นปีก็ไปเจอกับ พนักงานในสโมสรที่แคริงตันมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับเซอร์จิมเขาก็จะนำทีมงานของเขามาทำงานที่โอทราฟอร์และแคริงตันชองครดบลองนะครับว่าที่ CEO คนใหม่ร็อบเนวินนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทีมงานของเซอร์จิมนะครับแล้วก็ทีมงานเฮนออสทุกคนจะมาทำงานให้พนักงานเห็นตัวเป็น ต่างจากจอโ์กเกรเซอร์กับทีมงานเกรเซอร์นะครับที่เขาไปทํางานประจําการอยู่ที่สหรัฐอเมริกาแต่ทีมงานเซอร์จิมจะมาทํางานที่แมนเชสเตอร์ด้วยตัวเองครับส่วนการเข้ามาทํางานแบบเต็มตัวของเซอร์จิมอันนี้อย่างที่หลายท่านทราบว่าก็จะต้องรอ,อการพ r o ฟนะครับหรือว่าการตรวจสอบจากพริม์ลีกเสร็จเรียบร้อยก่อนก็น่าจะเป็นช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะฮะ เรื่องราวของอองตนี่มายาเมื่อสักครู่นี้ครับเอริกเชนฮาร์กบอกไปแล้วว่ามันมีการเจรจาสัญญาฉบับใหม่ใช่ไหมครับนี่คือการพูดหน้างานต่อสื่อนะครับเพื่อให้สื่อเนี่ยไม่ไปขุดคุยมากคือพูดให้ให้ทุกอย่างมันดูโอเคหน้างานนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยโรบดอสซันเทียสองจาก ESPN ก็บอกว่ามแมนเดตจะไม่ต่อสัญญากับมายานะครับคือมันจบแล้วอะมาซยาจะย้ายออก ในช่วงซัมเมอร์นี้แบบไม่มีค่าตัวฉะนั้นก็จบลงไปนะครับสำหรับเรื่องราวขององตุนี่มาซียาวที่นี้จุดที่น่าสนใจสำหรับเรื่องนี้ครับคือมาซียาวเนี่ยไปแน่ๆแล้วใครละ่ะจะถูกดึงเข้ามาแทนสถานการณ์เนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้ด้วยซ้ำนะครับว่ามาซียาวเนี่ยอาจจะมีโอกาสลงเล่นให้กับมแมนเชเตอรน้อยลงในช่วงครึ่งฤดูก,กาลหลังเลยซ้ำเพราะมันมีข่าวเชื่อมโยงครับ กับกองหน้าคนใหม่ที่อาจจะเป็นเดียวยืมตัวเรากำลังพูดถึงเอริกม x ก m ซิมชูโปโมติงครับสู่หน้าของบาเยียมวนิคเรื่องนี้มีรายงานจากฟริโซโรมาโน่นะครับที่ได้เขียนคอลัมน์กับคอร์ดออฟไซด์ครับฟริโซโรมาโน่บอกว่าเอริกม x ก m ซิมชูโปโมติงเนี่ยเป็นชื่อที่ไมโอเต็ดมีการพูดถึงเหมือนกันในการประชุมภายในประเด็นสำคัญที่อาจจะทำให้เอริกมากซิมชูโปโมติงย้ายทีมนะครับ ก็คือตอนนี้บยบเยมวนิกเองมีแฮร์รี่เคนเป็นศูนย์หน้าตัวหลักแล้วใช่ไหมครับแล้วก็โทมัสฟูเพลเองก็ชื่นชอบฟอร์มของมาตายสเตลศูนย์หน้าดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสที่ถูกดันขึ้นมาด้วยฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งศูนย์หน้าก็มีเคนมีมาตายสเตลโอกาสมันมีไม่มากครับสำหรับเอริกมาร์ c ซิมชูโโมติงนะครับที่จะดันตัวเองขึ้นมา สู่ทีมชุดใหญ่ในเมื่อโอกาสลงเล่นไม่มากนะครับสุดท้ายมากซิมชูโรโมติงก็อาจจะต้องย้ายสังกัดออกไปหาโอกาสในการลงสนามนะครับในเวลานี้มันอาจจะยังไม่ได้ลงลึกถึงการไปเจรจานะครับแต่ให้จับตาดูสถานการณ์ของเอริกมากซิมชูโรโมติงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะนี่คือ,อ,อสิ่งที่ทางฟบร r i ิโซโรมาโนได้บอกเอาไว้นะครับขณะเดียวกันบิลครับ สื่อที่สามจากเยอรมันก็ให้ข้อมูลไปในลักษณะ,ะที่คล้ายกับโรมาโน่นะครับก็มีการเชื่อมโยงเอริมกมาร์ซิมชูโบโมติงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจริงและก็ให้เหตุผลเดียวกับโรมาโน่ครับโอกาสการลงสนามของมาร์ซิมชูโบโมติงในช่วงครึ่งฤดูกาลหลังน่าจะน้อยลงฉะนั้นโอกาสที่1ในดีลยืมตัวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเป็นเอริมกมาร์ซิมชูโบโมติงมีนะครับ มีเลยแหละสําคัญคือมันเป็นเดียวยืมตัวครับ2ตัวนักเตะต้องการโอกาสลงสนามแล้วมันก็มีโอกาสสูงที่ไบเยมวนิคจะไม่ได้มีความจําเป็นจะต้องใช้งานเอริกม็กซิมชูโบมอติงขนาดนั้นรอตามข่าวนะครับเพราะบิลก็เป็นสื่อชั้นนําของเยอรมันโรมาโน่ก็คือโรมาโน่นะครับทั้งสงสื่อรายง,งานตรงกันว่ามันมีการเชื่อมโยงข่าวระหว่างม็กซิมชูโบมอติงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจริงครับเรื่องราวสุดท้ายนะครับเป็นการ ตอบคำถามแฟนบอลของเดวิดออนสตีนผู้ข่าวเทียดีจากเดอะไอเดติกนะครับมันจะมีคอลัมน์ของเขาที่ชื่อ a าร์ซอันสตีให้แฟนบอลมาพิมพ์ถามเขาได้นะครับแล้วก็มีแฟนบอลคนหนึ่งชื่อทอมนะครับได้สอบถามออนสตีนไปเกี่ยวกับเรื่องของแดนแอชวิดตัวเต็งผอ,อ,อกีฬาคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งทางทอมเนี่ยก็ได้ถามว่า แดนแอชวิดเนี่ยจะออกจากนิวคาสเซิลจริงไหมนะครับแล้วก็การดึงแอชวิดมาเนี่ยมันต้องมีราคาค่าง,งวดมันมันคงจะไม่ถูกใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างทางดาน่าเร์ดกับเซอร์เดฟเบลฟอร์ดที่ซึ่งเป็นผอ,อของเอเนออสนะครับที่ตอนนี้มาทำงานที่แมนเชสเตอ์แล้วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างทางออนซินก็บอกว่าเอเนออสเนี่ยชื่นชอบแดนแอชวิดใครจะไม่ชอบล่ะเพราะว่าแดนแอชวิดเป็นผู้อนวกยการที่มีฝีมือสูงมากๆ ท่านใดที่เข้ามาฟังแรกๆนะครับแล้วก็จะไม่รู้จักแอชว์ดผมก็พยายามจะทวนให้ทุกคลิปว่าแอชว์ดเป็นคนที่วางโครงสร้างวางโครงสร้างใ้กับนิวคาเซิลนะครับเป็นคนที่วางโครงสร้างให้กับไรตันก็คือสร้างไรตันจากทีมน้องใหม่ขึ้นมาเป็นทีมที่ลุนโคตาฟบอลยุโรปทรงบอลดีการเล่นเกมรุกตื่นตาเร้าใจสร้างนิวคาเซิลขึ้นมาครับส่วนหนึ่งก็คือจากทีมที่ยังโครงสร้างใหม่ดี จากยุคที่อยู่ในช่วงล่างของตารางขยับขึ้นมาเป็นทีมลุ้นโคตาฟอลยุโรปได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็เป็นคนที่สร้างทีมชาติอังกฤษครับเยาวชน2รุ่นให้ควา้าแชมป์โลกเปลี่ยนโครงสร้างของทีมชาติอังกฤษทุกชุดทั้งหมดนี่คือผลงานของเซอร์จสมแรดคลิฟอ๋อนี่คือผลงานของแดนแอชว์ดพูดไปก็เริ่มงงตัวเองละผลงานของแดนแอชว์ดครับซึ่งออนซีนก็บอกว่าใช่ เอนออสเนี่ยชื่นชอบแดนแอชวิดมากแลเซอร์เดฟเบรลฟอร์ดก็รู้จักแดนแอชวิดเป็นอย่างดีนะครับแต่ว่าณนะตอนนี้มันยังไม่ได้มีข้อเสนอไปที่นิวคาสเซิลนะครับคือมันยังไม่ได้มีการติดต่ออย่างเป็นทางการไปที่นิวคาสเซิลถ้าสมมุติว่ามันเกิดขึ้นถ้าแดนแอชวิดต้องการไปและถ้านิวคาสเซิลเปิดกว้างที่จะพร้อมเสียแดนแอชวิดนะครับการเจราจามันก็อาจจะเกิดขึ้นเอนอออสเองเนี่ยนะครับกำลังเตรียม เกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขค่าใช้จ่ายที่มันจําเป็นต้องใช้สําหรับการจ่ายเงินให้กับแคนดิเดตหรือว่าบุคลากรที่เขาเลือกมาทํางานฉะนั้นมันน่าสนใจว่าเขาจะเลือกใครเข้ามานะครับในช่วงอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้แต่ว่าเรื่องที่น่าสนใจครับมันอยู่ในประโยคนี้ครับมันอยู่ตรงนี้ฮะคืออย่างนี้ครับตอนแรกเนี่ยเราเข้าจใจว่าบุคลากรในยุคข,ของเซอร์จิมเรดคลิฟนะครับ จะมีเซอร์เดลเบรลฟอร์ดเป็นคนประเมินอ,อยู่ข้างบนใช่ไหมฮะจะมีชองโคดบลองเป็น CEO ใช่ไหมฮะและจะมีพออกีลาหรือว่า s p o r t i n g Director คนหนึ่งซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเป็นใครแต่ทีนี้น่าสนใจครับว่าตำแหน่งอีกตำแหน่งที่ทีมงานของเซอร์จีมจะหาเข้ามาคือ Head of Recruitment หรือว่าหัวหน้าฝ่ายสรรหาฉะนั้นนั่นหมายความว่าสมมติว่ามีเบรลฟอร์ดแล้ว เป็นผู้ประเมินมีช่องคลดบองเป็น c e o แล้วเราอาจจะไม่ได้เจอกับแค่ผอกีฬาคนเดียวแต่เราจะได้เจอกับหัวหน้าฝ่ายสัญหาอีกคนด้วยผมสมมุติว่าสมมุตินะฮะว่าแดนแอสวดมาทำงานเป็นผอกีฬาอีกคนหนึ่งอาจจะเป็นหัวหน้าฝ่ายสัญหาครับหัวหน้าฝ่ายสัญหานักเตะใหม่รวบรวมข้อมูลนักเตะใหม่นั่นแหละ มาดูแลเรื่องของการลิสต์รายชื่อนักเตะใหม่ในตลาดซื้อขายเป้าหมายนักเตะใหม่นะครับทีนี้มันก็มีสื่อบางสื่อเขาก็ลองพยายามจินตนาการดูนะครับลองคาดการณ์กันว่าสมมติว่า head of recruitment เนี่ยเป็นพอมิเชลโอ้โหการมาทำงานร่วมกันของดานาชวดพอออนิวคาเซลในอดีตอ่พอออนิวคาเซลในปัจจุบันซึ่งถ้าย้ายมาแมนตอจะเป็นอดีตพอออนิวคาเซลนะร,รวมถึง พอมิเชลซึ่งเป็นอดีตพออของโมนาโกถ้า2คนนี้ได้มาทำงานร่วมกันเนี่ยโอ้โหจาก1กลายเป็น2มันจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟมากแต่ปัญหาก็คือว่าพอมิเชลเขาเคยเป็นพอที่โมนาโกมาแล้วเขาจะลดตำแหน่งตัวเองมาทำงานเป็นหัวหน้าฝ่ายสัญหาหรือเปล่าหรือว่าแมยูเ,เตดตจะเลือกหัวหน้าฝ่ายสัญหาคนอื่นเข้ามาแต่ว่าแน่นอนนะครับว่าเอเนอสเขาคงจะต้องมีการประเมิน หรือว่ามีการเลือกสรรเป็นอย่างดีนะครับแต่ว่าข่าวดีทิ้งท้ายคลิปนี้ก็คือเราอาจจะได้ถึง2คนครับเข้ามาทำงานคืออาจจะมีทั้งสจิมแรดคลิฟอยู่ข้างบนสุดนะฮะชองคลดบลอง CEO โอเบลฟอร์เป็นคนประเมินแอชวอ์ดเป็นพอกีฬาและอีกคนหนึ่ง ผมย้ำอีกครั้งว่าถ้าเป็นมิชเชลมาทำงานร่วมกับแอชวดมันจะเป็นที่พิเศษมากนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละต้องดูว่ามันจะเกิดขึ้นจริงไหมนะครับแต่ถ้าพูดกันไปตามตรงเครับมันก็ไม่ง่ายต้องมารอตามกันนะครับแต่ขอให้มันเกิดขึ้นจริงก็แล้วกันอันดับแรกนะผมขอให้เสื้อจ,จิมกับทีมงานเอเนออสโน้มน้าวแดนแอชวดเข้ามาทำงานให้สำเร็จก่อน ขอแค่นี้ก่อนนะครับเป็นดิวที่สำคัญมากๆสำคัญจริงๆแดนแอชเวดเป็นบุคลากรหลังบ้านเป็นคนที่วางโครงสร้างองค์กรฟุตบอลได้เก่งมากๆผมยอมรับผมมันติ่งเขานะฮะผมชอบแอชเวดมากตั้งแต่ทำกับ FA กับอังกฤษละแล้วก็มาทำไรตันทำนิโคลเซอร์ก็เห็นผลงานมาตลอดหวังว่ายูไนเต็ดจะได้เขามาครับแล้วผมเชื่อว่าถ้าได้แอชเวดมาจริงเนี่ย หลายอย่างมันจะต้องเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีแน่นอนแต่การดึงมาจากนิวคาสเซิลแน่นอนว่ามันจะไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับประมาณนี้ครับทุกท่านครับก็ช่วงท้ายฝากไว้เหมือนเช่นเดิมนะครับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนมนกับนัดนะครับก็ขอบพระคุณมากๆฝากกดไลค์คลิปนี้กด subscribe สำหรับท่านที่เพิ่งจะมารับชมกันนะครับฝากกดกระดิ่งคนละครั้งถ้ามีคลิปใหม่ก็แต้งแจ้งเตือน,นทันทีเนาะแล้วก็ฝากแชร์ถ้าสมมติว่าทุกท่านเห็นว่าคลิปนี้ มีประโยชน์แล้วก็เหมาะสมนะครับท่านใดที่สนใจที่จะมาสับสนุนกันนะครับในเชิงของโคสนานะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับแอดไลน์เข้าไปที่แอซายช็อคทูเนตนะครับตามที่ปรากฏอยู่ที่ด้านล่างแอดมาได้เลยนะครับพร้อมตอบตลอดนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับยาวกี่นาทีละ่26ละ26นาทีโอเค ประมาณเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีพูดผิดพูดถูกไปบ้างนะครับมันเป็นการพูดสดยาวๆแล้วก็อัดไว้นะครับไม่ได้มีกระบวนการตัดต่อใดๆเนาะฉะนั้นถ้าพูดผิดประโยคใดเราก็แก้กันหน้างานตรงนั้นนะครับก็ต้องขออภัยทุกท่านด้วยไว้ณที่นี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวันต่อไปนะครับสามัคคีคือพลังซึ่ด้วยความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับหวังว่าเราจะได้2คนเข้ามาเลยนะครับ ถ้าผอกีฬาเข้ามาแล้วก็หัวหน้าฝ่ายสัญหาคนใหม่เข้ามาการซื้อตัวของมเมนเบตตดในตลาดซื้อขายมันต้องดีขึ้นครับสวัสดีครับ